็นในเวทีชิงคอร์นาครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันนี้เพราะว่าผมกะว่าเวทีนี้น่าจะมีผมคาดการณ์นะผมน่าจะเจอคนประมาณ100คนโดยประมาณก็เดี๋ยวรอละเอียดก็เดี๋ยวดูจนกว่าอากาศจะดีจนกว่าอากาศจะดีมีวาระแถลงอยู่นะครับไปตามถ้าเราจะผลักดันเรื่องปัญหาบนทิศเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติไปเลยเพื่อให้เกิดการทำงานเมื่อผมก็เรียนว่าขอบคุณมากก็ที่ผมเรียนที่ว่าเรื่องของวาระพวกนี้คือเป็นวาระที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็ทางผู้เชื่อมั่นนะต้องดีขึ้นเพราะว่าพวกเราพวกมือนะแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีร่วมกันก็ต้องขอบคุณกำลังใจเมื่อกี้ก็มีผู้ที่มามอบผมเรียนแล้วว่าเมื่อวานนี้มอบไข่ไก่ก็มีมอบแป้งก็มีแล้วก็มีมอบน้ำดื่มต่างๆก็ให้เจ้าหน้าที่บริการกันมาตอนนี้ทุกอำเภอทุกชุมชนเนี่ยทุกวันต้องไปชุมชนทุกวันนะฮะเช้ากลางวันเย็นก็รดน้ำพรมน้ำถนนกันเพื่อให้มันล้างถนนไปด้วยแล้วก็ดักอากาศเต้ดักฝนร้องให้ลงมาด้วยแต่เดียวความชื้นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวเร่งที่ว่าน่าจะมีผลดีขึ้นอย่างน้อยก็เขาคิดว่าอากาศที่อยู่ในชั้นที่ได้มีการพัฒนามีแรงก็จะได้แจ้งไปท่านมีหมายเลขโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรผมจะได้เชิญมาคุยด้วยครับผมให้ความรู้กับคนที่อยู่รอบแนวเป็นป่าเนี่ยเขามีอาชีพเกิดไม่เป็นต้องมาทุกเดียวเราก็จะพยายามทำหลายอย่างส่วนระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าเนี่ยอย่างที่เราทำของต้องดูใจหลายโครงการให้บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นต่างอย่าเราลดความคิดอันนี้จะเป็นข้อหนึ่งข้อเป็นข้อหาในเรื่องของการที่จะต้องการแต่วัตถุพืชนะหรือชื่อให้เป็นคือเรื่องฝนหลวงเนี่ยถ้าเรียนว่าทางจังหวัดก็ดีทางทุกหน่วยงานพยายามจะดูแลอยู่มติก่อนเข้ามาทำดูว่าอากาศอย่างไรนะคือฝนหลวงแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าสังเกตตอนเช้ามันคุ้นเคยหน่อยเพื่อการหนักเชียงใหม่ยังหนาวอยู่พวกเราเนี่ยต้องอยู่เชียงใหม่ยังหนาวอยู่ใช่ไหมแต่พอในสายปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอยตัวโผล่ตอนนี้ใครออกไปดูรอบนี้ได้เห็นว่าอากาศโผล่เยอะอย่างแท้จริงครับวันนี้เราเลยยื่นความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนเมื่อวานนี้จากกิจกรรมเมื่อวานนี้เพื่อจัดเป็นมาตรการในการรับมือหมอกควันครับโดยแบ่งเป็น3ระยะระยะเร่งด่วนก็คือช่วงที่เกิดหมอกควันนี่แหละระยะกลางก็คือหวังผลใน1ปีถึง3ปีครับแล้วก็ระยะยาวเป็น3ปีขึ้นไปเนื่องจากว่าหมอกควันเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะช่วงนี้มันต้องแก้ปัญหาทั้งปีช่วยกันทั้งปีครับก็ช่วงแรกๆก็อย่างเช่นงดการเผาในช่วงเร่งด่วนอย่างจริงจังมีการจัดการระยะการเผาในช่วงระยะกลางนะครับอย่างเช่นต้องอาจจะต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงบางอย่างก่อนที่จะมาชิงเผารวมถึงมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไฟป่าที่เข้าไปดับไฟป่าด้วยว่าบางส่วนเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเลยอันนี้ที่สะท้อนมาจากเวทีนะครับรวมถึงอาจจะต้องเขาเรียกว่าให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนว่าตอนนี้ค่าฝุ่นละอองมันสูงมากขนาดไหนแล้วอย่างที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยที่ระดมความคิดเห็นกันเมื่อวานเนี่ยคนเชียงใหม่เนี่ยอายุสั้นลงกว่าคนทั้งประเทศเนี่ย4ปีกว่าคนทั้งโลกตามมาตรฐานโลกเนี่ย4ปีจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นฝุ่นละอองในลักษณะเนี้ยเราอายุสั้นลงทุกคนเลย4ปีตามมาตรฐานโลกนะครับอันนี้แหละที่เราต้อง